بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبه نستعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับ شكر الله سبحانه وتعالى ขอบคุณ Allah ที่ให้เราทุกคนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการปฏิบัติตนในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ขอบใจขอบคุณทุกท่านนะครับพี่น้องที่เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แล้วเติมเต็มในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมัจลิสของมัสยิดเนี่ยมาตุลลอห์นะครับโดยฮัจญีมูฮัมมัดเป็นฝ่ายวิชาการเนี่ยก็ทำให้ที่นี่มีบรรยากาศของการให้ความรู้นะครับก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราทุกคนได้เรียนรู้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยเราอยากให้เราได้กลับไปแบ่งปันกับลูกกับคนในครอบครัววันนี้นะครับหัวข้อของผมก็คือกว้างๆเรียนรู้อีมานก็คือรู้กฎอีมานหลักศรัทธาเพื่อที่เรานั้นจะได้ออกห่างไกลจากเรื่องของชิริกอันนี้คือเรื่องสำคัญที่สุดในสังคมปัจจุบันวันนี้เราอยู่ในกรุงเทพคนกรุงเทพจะไม่เห็นความลำบากของพี่น้องต่างจังหวัดเราเพียงแต่ออกจากบ้านไม่ไกลเท่าไหร่นะเวลาเราไปต่างจังหวัดเราจะได้ยินประโยคนึงว่าเราถามเขาว่าเราจะไปมัสยิดถัดไปเราจะไปบ้านถัดไปไกลไหมคนต่างจังหวัดเขาบอกไม่ไกลแค่นี้เองไม่ต่ำกว่า30กิโลแค่นี้เองของเขาอะนะเพราะรถมันไม่ติดแต่บ้านเราเนี่ยแค่บ้านของ69ก็มาเนี่ยนะเราก็บอกว่าอะไรนะไกลซึ่งระยะทางมันไม่ไกลแต่รถมันติดดังนั้นคำบ้านเรากับคำภาคต่างจังหวัดเนี่ยต่างกันแล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมการทำงานของสถาบันอะไรศูนย์สันติอะนะทางภาคเหนือที่เชียงใหม่แล้วเราก็ฝันว่าที่เนี่ยจะเป็นแบบนั้นฝันที่จะเป็นแบบนั้นก็คือว่าที่สถาบันสันติเนี่ยสวนสันติหรือศูนย์สันติเนี่ยนะถ้าเป็นสถาบันของเขาเนี่ยเอ่ยชื่อก็คือจันยาฟัดหรือคุณหนุ่มที่เชียงใหม่เขาเริ่มจากเช่าตึกท่านพี่น้องคิดดูนะคนทำงานศาสนาเขาเช่าตึกแล้วก็สอนกุรอานแนะนำอิสลามกับคนที่เป็นมุอัลลัฟยังไม่รับอิสลามแล้วก็เริ่มมาเป็นรับอิสลามก็คือมุสลิมใหม่จากเช่าตึกจนกระทั่งเริ่มมีห้องเสร็จปุ๊บคนเริ่มเยอะแล้วก็มีการซื้อที่แล้วก็เริ่มสร้างตึก2ชั้นกับระยะเวลา10ปีวันนี้คนของเขามีองค์กรมีสถาบันมีเพจซึ่งผมไม่เห็นแล้วบอกว่าเนี่ยคือเป้าหมาย เขาประกาศเชิญชวนก็คือว่า ใครสนใจอยากเรียนรู้เรื่องอิสลามสนใจมาศึกษามาถามได้แล้วอย่างกับเพจทุกวันเนี่ยมันก็คือสื่อนะครับล่าสุดที่ผมไปได้ยินคนที่รับอิสลามเขาศึกษาจากเพจเราจะมีเพจอัลฮัมดุลิลละห์ที่มีการเรียนการสอนมีของอาจารย์นลีเสือสมิงมีการเชิญดร.อนัตอมัตยคุณไปได้ยินผู้ชายคนหนึ่งเดินมาที่ศูนย์เราก็เห็นหน้าตาคนจีนแล้วเขาก็บอกว่าคนนี้มาเพื่อจะมารับอิสลามจบปริญญาตรีแล้วและไม่เคยรู้จักมุสลิมแต่ดูในเพจศึกษาที่เพจฟังคลิปบรรยายแบบเนี้ย
อยากรับอิสลามแล้วเขาก็มาแล้ววันนั้นผมอยู่เขาก็ให้แนะนำนอซีฮัตท่านพี่น้องเขาฟังเรื่องศาสนาอิสลามมา2ปีเต็มๆไม่ได้มีเป้าหมายจะแต่งงานไม่ได้มีเป้าหมายจะมีคู่ครองเขาเจอคำตอบแล้วก็จึงรับอิสลามวันนี้สถาบันนั้นมีคนอยู่ประจำแล้วก็มีคนเดินมาแล้วก็บอกจะรับอิสลามมีแพทย์มีวิศวะมีคนจบปริญญาตรีรุ่นใหม่เนี่ยเยอะมากเพราะงั้นก็หวังว่าสื่อของเราอนาคตต่อไปเนี่ยมาตุ้นล้อที่เคยคุยกันไว้ก็คือว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือเราจะเป็นสันติชนในฝั่งทนได้คุยกับด็อกเตอร์อาจารย์สุไลมานซึ่งเป็นเพื่อนกันเขาบอกว่านายจะทำฝั่งทนทำเลยให้ก๊อปทุกอย่างเลยแต่ไม่ให้คนท่านพี่น้องเข้าใจนะดร.สุไลมานบอกว่าอย่าคนของเราไปก็คืออย่าเข้ามาสอนแต่ให้ทุกอย่างเลยระบบแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเชิญชวนหลักสูตรให้หมดเลยแต่ไม่ให้คนไปไม่ให้อาจารย์บรรจงมาไม่ให้ดร.แต่เราต้องสร้างคนเพื่ออะไรวันนี้พี่น้องมุสลิมใหม่เนี่ยเขาเข้าใจแล้วเข้าถึงแล้วก็มาเป็นมุสลิมใหม่เนี่ยนะเขารู้เรื่องศาสนาเยอะมากเพราะเขาต้องเรียนหนึ่งทิ้งของเก่าเพื่อได้ของใหม่แล้วเขาตอบของเขาเองแต่เรากำลังกลับมาพูดว่าวันนี้เราคนมุสลิมเดิมล่ะเนี่ยหัวข้อผมเนี่ยคือห่วงมุสลิมเดิมวันนี้มุสลิมเดิมยังไม่รู้เรื่องไม่ใช่ทั้งหมดนะผมใช้คำว่ามุสลิมเดิมวันนี้ไม่รู้เรื่องเพราะเรียนมาตอนเด็กจบป.6ฟัดุอินป.4ก็เลิกเลยไปบรรยายก็ไม่ฟังไปงานสุรากินน้ำชาเสร็จก็กลับท่านพี่น้องดูนะวิถีชีวิตวันนี้น่าสงสารนะเนี่ยบรรยายเสาร์อาทิตย์ตามสุราในชุมชนใกล้เคียงก็ไม่ไปไม่ว่างงานสุราเนี่ยตอนนี้มีทุกอาทิตย์เลยมีอาจารย์บรรยายตามงานสุราก็ไม่ฟังไปช่วงมะกะเด็บไปกินชาซื้อของกลับบ้านเวลาบรรยายก็อะไรนะโต๊ะกับเก้าอี้วันศุกร์ผู้หญิงก็ไม่ได้ไปละหมาดผู้ชายไปก็นั่งหลับหรือบางคนก็ไปทีหลังหรือนั่งรออยู่ข้างล่างแล้วก็อะไรนะค่อยขึ้นวันอีดปวดร้าวที่สุดเลยเพราะอะไรละหมาดก่อนคุตบะห์ทีหลังใช่ไหมละหมาดเสร็จเดินกลับบ้านใช่เหตุผลทำไมนบีจึงทำละหมาดวันอีดที่มุศอลลาทำไมวันอีดจึงไม่ทำที่บนมัสยิดเพราะต้องการให้ทุกคนปิดครัวปิดบ้านแล้วมีประจำเดือนก็ต้องมามาเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ฟังนศิฮัตประจำปี2ครั้งไอ้นี่มากับแล้วผู้หญิงก็ไม่ได้มาเตรียมตัวแต่งสวยรอแขกมาเยี่ยมบ้านพอจะไปเยี่ยมบ้านกันปีหนึ่งไม่ได้เติมเต็มเรื่องศาสนาเลยนะอันนี้คือเรื่องเป็นห่วงเวลาเปิดคลิปก็ไม่เปิด YouTube ก็ไม่ดูแต่ดู TikTok ทุกเรื่องได้ทุกวันทุกวันเรามีสื่อแต่เราไม่ใช่เป็นประโยชน์แต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขากลับมาดูสื่ออิสลามแล้วจนกระทั่งรับอิสลามอันนี้คนที่หนึ่งที่ไปเจอแล้วช่วงไปทำฮัจญ์ได้ไปเจอกับคนที่เป็นมุสลิมใหม่เราไม่เอ่ยชื่อศาสนานะเขานับถือศาสนาหนึ่งแล้วเป็นคนเคร่งฮัจญ์มากเขาก็ยอมว่าไม่ใช่ศาสนายังไม่ได้คำตอบเขาเปลี่ยนจากศาสนานั้นมาเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่มีพระเจ้าเขาไปศึกษาเขาไปหาแล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่ใช่อีกสุดท้ายเขาจึงมาบอกว่าเขาก็ตามเพจอิสลามนี่แหละแล้วเขาบอกว่าใช่ดังนั้นเพจเนี่ยคนที่ทำเพจได้บุญนะได้บุญคือเขาเอาคำพูดของอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ไปบอกแล้วก็จนกระทั่งอะไรคนรับอิสลามถึงบอกว่าทุกคนที่ทำความดีเนี่ยได้ผลบุญหมดเมื่อเพจทำให้คนรับอิสลามปุ๊บวันนี้เห็นแล้วก็คือมุสลิมะท่านนี้รับอิสลามลูกชายที่บอกว่าถ้าถามว่าเกย์ไหมไม่เกย์แต่อยู่ในสังคมของวัยรุ่นน่ะทุกอย่างเอาหมดเขาสามารถดะอวาลูกของเขาที่อายุ20กว่าจนกระทั่งรับอิสลามแม่ลูกรับอิสลามโดยไม่มีสามีที่เป็นมุสลิมแล้วเข้มแข็งมากแล้วไปทำฮัจญ์ด้วยกันพาลูกไปเป็นมาหรอมเนี่ยคือถึงบอกให้เห็นว่าวันเนี้ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาดูเรื่องอิสลามอาจจะดูแบบมีอคติก่อนอาจจะดูว่ามันจริงไม่ใช่ไหม
แล้วก็หาคำตอบจนกระทั่งว่าอีมานน่ะมันเข้าไปอยู่ในเรือนร่างแล้วก็การเชื่อวันนี้จะผมถามท่านเนี่ยที่นั่งอยู่ทั้งผู้ชายมุสลิมและมุสลิมะสองฝั่งเนี่ยนะผมถามคำถามเดียวเดินออกไปตอบไม่เหมือนกันอัลลอฮ์มีไหมถ้ามีคนมาถามท่านน่ะมีแล้วท่านจะอธิบายให้คนอื่นรู้ได้ยังไงว่ามียังไงอยู่ที่ไหนลองเดินออกไปดิเราก็ได้ถูกสอนว่ามีแล้วคนสมัยก่อนก็จะพูดว่าก็บอกว่ามีก็มีที่จะถามทำไมล่ะก็เชื่ออัลลอฮ์ก็บอกว่าเชื่อมีแล้วไงโดนดุอีแต่คนอื่นเขาไม่ได้มีกับเราไงมียังไงแล้วเวลามีแล้วอยู่ยังไงอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเราก็บอกครูยังไม่ได้สอนในโรงเรียนตอนเรียนมายังไม่มีใช่ป่ะล่ะแล้วตอนนี้ปัญหานี้แหละมันลุกลามจนกระทั่งแบ่งมหาลัยกันเลยแบ่งเป็นกลุ่มกันเลยอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนตอบไม่เหมือนกันเป็นมุสลิมเหมือนกันแต่ตอบไม่เหมือนกันฉะนั้นที่บอกข้อแรกรุกลอีมานอันอีมานุบิลลาห์อีมานต่ออัลลอฮ์ในหะดีษก็บอกว่าอวาลุดดีนมาอิฟะตุลลอฮ์เรื่องแรกต้องรู้จักอัลลอฮ์ถามว่ารู้จริงยังบางคนบอกว่าวันนี้ต้องท่องซีฟัตวายิบยี่สิบก็ดีก็ท่องเพราะจะได้รู้ว่าคุณนั้นลักษณะของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีอัลลอฮ์ทรงเอกะอัลลอฮ์ทรงมีความสามารถอันนั้นเพราะท่องให้รู้ว่าซีฟัตเพราะไปเรียนเตาฮีดก็คือต้องรู้จักว่าอัลลอฮ์มีซีฟัตลักษณะบางท่านก็บอกต้องท่องพระนามของอัลลอฮ์ใช่ต้องท่องเพราะเวลาเราท้อแท้เราเอาพระนามของอัลลอฮ์มาวางแล้วก็ศึกษาความหมายไม่ใช่ท่อง99พระนามแล้วเข้าสวรรค์โดยไม่รู้ความหมายนะอัลลอฮ์ทรงเตาวาบอัลลอฮ์ทรงอะไรครับรับการสารภาพผิดอัลลอฮ์ทรงกอฟูรอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษอัลลอฮ์ทรงรอซักอัลลอฮ์ทรงให้ริสกีถ้าเรารู้แบบนี้ปุ๊บเราเอาคำพระนามของอัลลอฮ์มาอยู่ในชีวิตเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่อะไรครับทุกวินาทีเราจะอยู่กับอัลลอฮ์แต่ถ้าเราไม่มีพระนามของอัลลอฮ์เราไม่รู้จักซีฟาตของอัลลอฮ์เราจะเป็นคนที่ว่าอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์ไงฉะนั้นผมขออนุญาตนำเสนอท่านอย่างนี้ว่าเพื่อคลายข้อสงสัยก่อนว่าถ้าถามว่าอัลลอฮ์มีไหมมีแล้วทำไมมองไม่เห็นและมีอยู่ที่ไหนผมให้ท่านนึกอย่างนี้เอาภาษาไทยกับบทที่เราเรียนจากการเรียนรู้แล้วใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยมนุษย์มีวิญญาณไหมไปเรียนวิชาไหนโรงเรียนไหนลองถามกันสิมนุษย์มีวิญญาณไหมมีวิญญาณหน้าตาเป็นยังไงก็เชื่อวิญญาณมีบางคนก็บอกวิญญาณก็คือผีไงดูนะไปช้าๆนะวิญญาณมีไหมมีวิญญาณอยู่ตรงไหนอยู่ในร่างกายแล้วเวลาเราบอกเวลาตายวิญญาณจะออกจากร่างใช่ไหมล่ะแล้ววิญญาณหน้าตาเป็นยังไงถ้าดูการ์ตูนละครเยอะก็จะเป็นเหมือนเงาใช่ไหมล่ะไอ้ตัวขาวๆที่ออกจากตัวเวลาไอ้คนนั้นจะตายใช่ไหมล่ะนั่นละครไปมโนแบบนั้นไม่ได้ไปนึกแบบนั้นไม่ได้นักวิทยาศาสตร์สู้ทำโลงแก้วสมมติว่าเอาคนที่ใกล้จะตายเนี่ยเอาใส่เข้าไปตายแน่ๆคืออีก5นาที10นาทีตายใส่เข้าไปแล้วก็ปิดเชื่อมโลงแก้วเลยนะใส่ใส่แล้วนั่งเฝ้าดูพร้อมๆกันว่าวิญญาณออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนักวิทยาศาสตร์เขาทำแล้วแต่เขาหาไม่ได้แล้วเราก็เชื่อว่าคนเวลาหมดลมก็คือวิญญาณออกจากร่างทั้งนักวิทยาศาสตร์ทั้งมุสลิมทั้งไม่ใช่มุสลิมก็เชื่อว่าทุกคนมีวิญญาณถ้าท่านเชื่อว่าเรามีวิญญาณแล้วถ้าเราตายวิญญาณจะออกจากร่างแล้วผมถามท่านวิญญาณอยู่ยังไงหน้าตาอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรท่านหาคำตอบไม่ได้คำตอบผมตอบคำตอบนะไม่ต้องหาอัลลอฮ์ถ้าวิญญาณอยู่กับท่านท่านยังหาไม่เจอไม่ต้องไปหาอัลลอฮ์ถ้าท่านหาวิญญาณเจอวิญญาณคือสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเป็นมะคลูกอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างจบแล้วนะไม่ต้องไปรื้อเป็นคนที่บอกว่าทุกคำถามต้องมีคำตอบเอาทุกสิ่งที่เป็นมะคลูกแล้วหาคำตอบไม่เจอก่อนอัลลอฮ์จึงบอกว่าจงหาในสิ่งที่เป็นมะคลูกให้เจอก่อนอย่ามายุ่งกับเรื่องของการที่จะไปหาผู้สร้างว่าเป็นยังไงนี่คือการย้ำเตือนอีหม่านก่อนว่าวันนี้เรายังหาวิญญาณไม่เจอไม่ต้องไปหาอัลลอฮ์
ม่ใช่หน้าที่เราจะต้องหาว่าอัลลอฮ์อยู่ยังไงเป็นยังไงแต่ให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์มีพระนามอะไรอัลลอฮ์มีซิฟัตยังไงนี่คืออีหม่านข้อที่หนึ่งนะถ้าข้อที่หนึ่งผ่านอินชาอัลลอฮ์สองสามสี่ห้าไม่ยากแต่ถ้าข้อหนึ่งยังไม่ผ่านนะเราจะไม่ขวนหรอกแล้วเราก็จะทำทุกอย่างที่อะไรนะอารมณ์เราพาไปนะครับหนึ่งอันอิมานุบิลละอัลลอฮ์จึงกล่าวในกุรอานว่าวะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิชัยอะมันจะอยู่คู่กันวะบุดุลลอฮะพวกท่านจงอิบาดะห์กับอัลลอฮ์อิบาดะห์แปลว่าอะไรอ่ะพูดกันติดปากกันแหละอิบาดะห์อิบาดะห์เอาแปลก่อนบางคนบอกมาเรียนหนังสือแล้วกลับไปใช่ไหมล่ะอาจารย์วุศิยัตไว้อาจารย์บอกจะธรรมะศิยัตแต่กลับไปถึงบ้านเป็นไรวุศิยัตมะศิยัตแปลว่าความชั่ววุศิยัตคือคำสั่งเสียอันนี้ไม่ได้ตำหนิกันไม่ได้ดูถูกกันแต่บอกว่าบางทีฟังปุ๊บเนี่ยคำแล้วมันกลับไปบ้านมันคล้ายกันไงบางทีฟังแล้วบอกอะไรนะอาจารย์ธรรมะศิยัตจบเลยอาจารย์ทำความชั่วไงมะซิยัตคือความชั่วทวุซิยัตคือคำสั่งเสียเวลาเราจะให้ความหมายคนที่พูดบางทีเราต้องบอกบางคนฟังภาษาอาหรับซ้ำๆทับศัพท์เนี่ยบางทีถ้าไม่เข้าใจปุ๊บความหมายจะไม่ไปวันนี้เราก็จะได้ยินตลอดว่าเราเป็นมุสลิมเราต้องทำอามัลอิบาดะห์แล้วเดี๋ยวเดินกลับไปบ้านคนที่เป็นมุสลิมใหม่คนที่ไม่ได้เรียนภาษาอาหรับอามัลอิบาดะห์อามัลที่สอนแหละอามันแปลว่าอะไรก่อนเนาะคือหญ้าปากคอกแหละแต่มันเป็นปากคอกที่บางคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจเลยนะหรือบางคนเข้าใจก็แบบอันไหนเขาพูดทับศัพท์ก็พูดทับศัพท์ไปก็แล้วกันเหมือนกับเวลาเราพูดคำว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เข้าใจคอมพิวเตอร์เลยนะมีใครแปลเป็นภาษาไทยมั้งพจนานุกรมราชบัณฑิตมีนะคอมพิวเตอร์ไม่ได้เรียกคอมพิวเตอร์นะเขามีชื่อของเขาต่างหากแต่ถามว่าแล้วมาเรียกเป็นภาษาไทยเฉยป่ะล่ะเชยเพราะเขาไม่เรียกกันดังนั้นอิบาดะห์คือนามชื่อนามชื่อหนึ่งที่มันทำแล้วสิ่งนั้นอัลลอฮ์ทรงรักและอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยเอาท่านมานั่งเรียนหนังสือกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามัจลิสมัจลิสสถานที่ที่นั่งอยู่นี้มัจลิสของการพบปะการพูดคุยกันนี้ถือว่าเป็นอิบาดะห์แต่ถ้าหากว่าท่านไปรวมตัวกันแบบนี้แต่ไปคุยเรื่องการเมืองเขามาอัพตอนนี้มันกำลังมาแรงใช่ไหมล่ะเวลาถ้าท่านรวมกันแต่ท่านไปคุยเรื่องการเมืองเป็นมัจลิสการนั่งคุยเหมือนกันแต่ไม่ใช่อิบาดะห์นั่งเหมือนกันแต่คุยอะไรมันจะเป็นอิบาดะห์ก็ไม่ใช่อิบาดะห์ดังนั้นมาเป็นอิบาดะห์มันก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักวันนี้ถ้าหากว่าเดี๋ยวเราพูดกันเสร็จก่อนละหมาดท่านรับข้าวท่านจะทานเลยไม่ทานเลยบางคนบอกใกล้เวลาละหมาดเราเอาผลบุญตรงว่าใครก็ตามที่ไปนั่งรอละหมาดรอเวลาละหมาดเช่นเข้าอาซานเที่ยง31เราขึ้นไปตั้งแต่เที่ยงเราได้ผลบุญตรงนั้นเป็นคนที่อะไรจิตใจผูกพันกับมัสยิดเช่นเขาละหมาด 6:20 สมมตินะเราไปตั้งแต่ 6:00 เช่นเขาละหมาดวันศุกร์คุตบ้าขึ้นเที่ยงครึ่งเราไปตั้งแต่ 11:00 แบบเนี้ยเขาเรียกว่าเราทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นอามันอามันคือการปฏิบัติปฏิบัติคือซอลแหละเมื่อซอลแรกคืออามันที่ดีปุ๊บเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรักวันนี้เราจะไปไหนมาไหนเรามีชุมชนเรามีมวลชนแต่เราไม่มีรถเราก็ซื้อรถโดยมีเนียดว่าเราจะไปไหนมาไหนเพื่อที่จะพาเพื่อนพี่น้องของเรานั้นไปฟังบรรยายไปร่วมงานศาสนาทุกสิ่งก็คืออยู่ที่เนียดเราก็จะได้ผลบุญที่เรียกว่าอิบาดะห์เราจะตั้งวงอ่านกุรอานเราจะมีการสนทนาอะไรประมาณนี้นะแต่ท่านพี่น้องดูคำนี้มันอยู่คู่กันก็คืออัลลอฮ์ใช้คำว่าบูดุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยอะท่านทำอิบาดะห์แล้วแต่ท่านอย่าตั้งภาคีอย่ามีชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักเรื่องเดียวเลยนะแล้ววันนี้เราก็ถามว่าแล้วก็ชิริกคืออะไรอะแล้วก็ชิริกเป็นยังไงอ่ะเราก็พูดกันมาตลอดแหละชิริกชิริกแต่ชิริกเป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้วก็ชิริกมันมีสองชิริกอัชริกก็คือชิริกใหญ่กับชิริกอะไรเล็ก
ชิริกุลอักบัรกับชิริกุลอัสวรชิริกเล็กกับชิริกใหญ่ชิริกก็คือการที่ทำสิ่งหนึ่งโดยให้ไปเป็นหุ้นส่วนไปเป็นคู่เทียบไปเป็นผู้ที่ทำให้อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นเตาฮีดรูบูบียะห์เตาฮีดอูลูฮียะห์เตาฮีดอัสมาวัสซิฟาตเอาง่ายๆก็คือว่าท่านมีอัลลอฮ์แต่ท่านมีคนอื่นหรือสิ่งอื่นมาคู่เคียงกับอัลลอฮ์นิดเดียวนั่นแหละเป็นชิริกเลยมันยาซุบิลละในที่นี้ไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์กันมาเกือบหมดแล้วใช่ไหมล่ะเห็นไหมไปมาเกือบหมดแล้วใช่ไหมดูเรื่องหนึ่งเวลาคนไม่เข้าใจปุ๊บเวลาไปสลามผู้ชายผู้หญิงเข้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะถึงกูโบสผู้หญิงถึงกูโบสไหมถึงรู้ว่ากูโบสนบีไหมเวลาเข้าเราดอไม่ถึงใช่ไหมผู้ชายในเวลาเข้าประตูบาบุสลามเดินไปปุ๊บแล้วเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้หันอะไรหันซ้ายเพื่อจะไปที่กูโบสกูโบสของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านอบูบักรกับท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเวลาไปปุ๊บก็จะมีซุนนะห์ก็คือให้สลามอัสสลามุอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกะยาคอลีฟะห์อบูบักรอับบาบักรอัสซิดดีกอัสสลามุอะลัยกะยาอามีรุลมุอ์มินีนอุมัรทําไม่ได้ก็อัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมคือเหมือนไปสลามแสดงการคารวะอันนั้นคือซุนนะห์แต่เวลาจะดุอาจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเชคที่ยืนอยู่หรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะบอกว่าดุอากิบลัตกิบลัตอย่างก็เนี่ยกิบลัตเราอยู่นี่แต่กูโบสอยู่อย่างนี้เวลาเราเดินไปปุ๊บเราจะหันมานี่แต่เวลาจะดุอาปุ๊บทุกคนที่ยืนอยู่ตอนนั้นบอกว่ากิบลัตกิบลัตเพราะอะไรเขากลัวกลัวคือบางคนไปยืนขอดุอากับรอซูลแล้วบอกว่ายารอซูลัลลอฮ์ข้าพเจ้ามาแล้วข้าพเจ้าตั้งใจมาฮัจญ์ข้าพเจ้าตั้งใจมาอุมเราะห์ครั้งนี้คือข้าพเจ้ามีฮาญัตมีธุระ1 2 3 4ขอรอซูลช่วยเหลือฉันด้วยถ้าท่านเนียดแล้วท่านพูดอย่างนี้ว่าขอรอซูลช่วยเหลือฉันด้วยท่านกำลังเอารอซูลมาแทนอัลเลาะห์แล้วขอไม่ได้อย่างงี้น่ะขอหันหน้าไปทางนั้นไม่ได้ห้ามแต่ร้อยคนใจมันจะเขวมั้ยล่ะถ้าท่านเอามนุษย์ซึ่งเป็นรอซูลคนที่ดีที่สุดในโลกเลยนะดีที่สุดแล้วก็อิสลามยกย่องว่าเป็นคนที่มะซูมและเป็นอันดับหนึ่งของรอซูลยังไม่ให้หันไปขอกับรอซูลเลยแล้วนับภาษาอะไรกับคนบ้านเราเวลามีหลายคนมาแล้วบางคนไม่เข้าใจบางคนก็คิดว่าอาจารย์ล้อเล่นอาจารย์พูดเล่นอาจารย์จริงเปล่าเช่นอาจารย์เดี๋ยวเชิญไปที่บ้านได้ลูกอาจารย์ขอดุอาให้ลูกหน่อยนะจะเอาบารอกัตแล้วบารอกัตผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยก็อาจารย์เป็นอาจารย์ไงอาจารย์เรียนเมืองนอกไงอาจารย์เป็นอิหม่ามไงเราต้องลดตัดก่อนเลยว่าบารอกัตน่ะพ่อแม่ดีที่สุดแต่เพียงแต่มาช่วยขอดุอากันรับขวัญรับขวัญใครรับขวัญอุมมะเพิ่มอีก1คนของประชาชาติไปแสดงความอะไรยินดีแล้วต่างคนก็ต่างขอดุอาให้กันแต่อย่าไปบอกบารอกัตอยู่กับในกอในขอในคอบารอกัตนั่นแหละพ่อแม่ดีที่สุดเพราะดุอาที่ถูกตอบรับใครพ่อแม่แล้วจะรู้ได้ไงคนนี้มีบารอกัตคนนี้ไม่มีถ้าเขายกย่องเราประเด็นมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะเหลิงเหลิงปุ๊บคันนี้ต่อไปทุกคนก็บอกเรามีบารอกัตมีบารอกัตมีไม่มียังไม่รู้เลยแต่เขายกพอมีปุ๊บอ๋อหรอเนี่ยถ้าไม่ได้อาจารย์ผ่าปากลูกฉันนะลูกฉันคงพูดไม่เก่งอย่างนี้หรอกไม่เกี่ยวกันเราต้องลดและพยายามจะสร้างความเข้าใจใหม่ก็คือว่าวันนี้เราจะทำยังไงให้ใจเราคนในครอบครัวเราอย่ามีอะไรมาเกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์อันนี้คือการขอนะแม้กระทั่งใครรอซูลเขายังไม่ให้ขอกับรอซูลเลยเรื่องที่หนึ่งตัวอย่างเรื่องที่สองตัวอย่างถัดมาในสังคมบ้านเราเวลาจะลงจากบ้านพวกเราก็ยังยึดติดกันอยู่ใช่ไหมล่ะยึดติดกันอยู่คืออะไรจิงจกมันทักใช่ไหมมันเหมือนมีลางสังหรณ์ไม่ดีว่าจิงจกมันไม่ไปแล้วไม่ลงจากบ้านแล้วเปลี่ยนชุดเลยเอามะทำไมไม่ไปล่ะย่ออย่าไปแล้วจิ้งจกมันทัก
มันก็เป็นอะไรที่บอกว่าเรากำลังจะไปธุระแต่เวลาจิ้งจกทักเราสู้ถอดชุดแล้วไม่ไปต่อนะเรากำลังเอาจิ้งจกมาคู่กับอัลเลาะห์เลยนะเพราะเรากำลังเชื่อว่าไอ้จิ้งจกมันกำลังบอกว่าลางร้ายมันกำลังจะเกิดไหนเราไม่บิสมิลลาห์ลงจากบ้านตะวักกันให้มันเกิดแล้วก็ห้ามพูดว่าอะไรนะเพราะจิ้งจกมันทักแล้วเตือนไม่เชื่อเห็นไหมล่ะอีหม่านไปเลยนะยังมีอยู่ในบ้านเราไหมแล้วบางคนก็อะไรครับผมเคยโดนทักเคยโดนบอกอะไรโดนบอกบ่อยประมาณนั้นนะอาจารย์วันนี้เขาไม่ใส่เสื้อสีนี้นะรู้วันนี้เขาใส่เสื้อสีนี้แหละแต่ผมไม่ใส่ตามคุณเพื่อให้รู้ว่าผมไม่ได้ตามคุณเอาวันไหนใส่ตรงไปเราก็ไม่รู้เราหยิบเสื้อเขาจะมีวันอะไรนะวันอังคารสีชมพูสีแดงใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมเราใส่สีเขียวเอาอาจารย์ไม่ได้ดูวันได้ไงเออทำไมไม่ดูก็วันอังคารเขาใส่สีแดงหรือชมพูถ้าผมใส่ตามคุณผมก็เป็นพวกคุณดิแล้วก็ไปเป็นเรื่องอีหม่านว่าสีประจำวันต้องใส่สีนี้เราต้องทำไม่เหมือนเขาคือเขาใส่สีแดงเราใส่สีเขียวเขาใส่สีเขียวเราใส่สีส้มเพื่อให้มันต่างว่าเราไปใส่เหมือนเขาแค่หยิบเสื้อจะหยิบเขียวกับแดงอ๋อวันนี้วันอังคารต้องใส่สีแดงเราจะไปกับเขาแล้วนะแล้วลองไปดูให้ดีที่ไปที่มามันเป็นยังไงยังมีอยู่ในชีวิตเราอยู่ไหมนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าอยู่บ้านปลูกต้นไม้หน้าบ้านต้องปลูกต้นมะยมเพื่อมีคนนิยมชมชอบผมก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละโตมาปลูกต้นมะดันไว้คอยดันอะไรประมาณเนี้ยนะอย่าปลูกต้นนี้อะไรประมาณเนี้ยปลูกต้นจำปาสามีจะมีสองภรรยาสองคนเป็นไปได้กลับไปต้นไม้เนี่ยนะแล้วมันมายังไงผมไม่ทราบแต่มุสลิมอิสลามไม่มีดังนั้นวันนี้ถ้าเราไปปลูกต้นมะดันปลูกต้นมะยมเหมือนเข้าหน้าบ้านอย่าเพิ่งไปตัดสินเขานะลองถามเขาดูว่านี้บางต้นมะยมนี่ดีนะทำไมปลูกหน้าบ้านล่ะแล้วถ้าเขาตอบแบบที่ผมพูดนะเข้ากันดีมอใหม่ไหมนี่แหละคือที่บอกว่าชีริกวันนี้เราอยู่กับสังคมพหุแล้วก็กลายเป็นแบบเขาเนี่ยนี่คือเรื่องที่น่ากลัวนะดังนั้นถ้าเรารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาดูว่าชิริกใหญ่กับชิริกเล็กเนี่ยนะชิริกใหญ่ก็คือว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วเราก็นำสิ่งอื่นมาคู่กับอัลลอฮ์เราจะถูกอัลลอฮ์ตัดสินก็คือว่าคนใดก็ตามเพียงแต่จะตกศาสนาได้นะกับการที่ไปทำสิ่งที่อะไรครับไม่สามารถที่จะเป็นมุสลิมได้หลุดจากศาสนาเนี่ยนะคนที่ทำชิริกคือเป็นมุชริกถ้าเป็นคนก็เรียกมุชริกแต่ถ้าเป็นชื่อทำการตั้งภาคีก็คือชิริกใหญ่เนี่ยเขาคนนั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์วะลียาซุบิลละแล้วเขาคนนั้นจะต้องอยู่ในนรกอย่างนิรันดร์ตราบใดที่เขายังไม่เตาบัตและไม่อะไรครับกลับตัวถามว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่อะเรื่องใหญ่มากๆบางคนบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวไปมักกะห์ขอดุอาให้ด้วยนะไม่ต้องบอกแล้วก็ขอให้พี่น้องมุสลิมขอให้หมดแหละอาจารย์ไปถึงตรงนั้นอย่าลืมไปขอต่อหน้ากุโบนบีด้วยนะไม่ได้แล้ววันนี้ท่านต้องนึกอย่างนี้นะมาลาอิกะฮ์มีนะชัยฏอนก็มีนะแล้วชัยฏอนน่ะคือใครชัยฏอนคือคนที่บอกว่ายังไงฉันก็ลงนรกฉันจะต้องหาบริวารของฉันให้ลงนรกเยอะขึ้นเวลานึกไปนึกมาสาวว่าจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเป๋ไม่เป๋ปุ๊บชัยฏอนมันดึงกระตุกไปเป๋เนี่ยนะเชื่อไม่เชื่อที่นี่ไม่มีแล้วมึงจะเกณฑ์ทหารเดือนเมษาเนี่ยใช่ไหมไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะรอดต้องไปถากใช่ไหมล่ะแล้วใส่กระเป๋าใช่ไหมท่านลงทั้งนี้แล้วมีไอ้นี่ไปเวลาจับแล้วรอดถ้ามันรอดได้ใบดำจริงแล้วท่านพูดว่าอัลลอฮ์ถ้าไม่ได้รอดตรงนี้นะแดงไปแล้วเข้ากะลิมอห์ใหม่เลยนะแล้วบางคนไปเจอไปหาหมอหมอบอกว่าให้ลงทางทิศตะวันตกซึ่งมันเป็นหลังบ้านประตูบ้านมันอยู่ทิศตะวันออกมันสู้ไปรื้อฝาแล้วก็เพื่อจะลงตรงนั้นนะแล้วถ้าบังเอิญไปจับใบดำได้ใบดำนะพี่น้องนะอีหม่านมันจะเชื่อกับหมอคนนั้นเลยบอก
นี่ไงหมอบอกแล้วไวลงตรงนี้หมอนี่แม่นจริงๆเลยนะกะลีมอให้ดีเลยนะอาจารย์แล้วตกลงวันนี้อยู่ยังไงอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์ถ้าโดนโดนก็เป็นอัลลอฮ์ถ้าได้ไปดำอัลฮัมดุลิลลาห์ไงเราก็ต้องบอกอัลลอฮ์ทรงกำหนดอัลลอฮ์ผู้ทรงรู้ดีแล้วถามว่าเราต้องไปวิ่งเต้นไหมดูอาขอดูอาอย่างเดียวแล้วขออย่างเดียวรอดไหมผมได้ยินเรื่องนึงที่มันเกิดขึ้นก็คือว่านายคนเนี้ยเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาเป็นโรคผิวหนังหาหมออะไรก็ไม่หายท่านฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องงงมากบังเอิญไปหาโต๊ะวาลีท่านหนึ่งหลุมโต๊ะวาลีแล้วเสร็จแล้วเวลาไปมันจะมีปากทูบใช่ไหมเวลาทูบมันก็หล่นเป็นขี้ทูบใช่ไหมเอาขี้ทูบนั่นเอามาทาหายหาหมอซื้อครีมนั่นแต่ครีมนั่นยานั่นยานั่นทาไม่หายแต่ขี้เถ้าของโต๊ะวาลีนั่นมาทาหายแล้วก็จึงบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยถ้าไม่ได้ขี้เถ้าโต๊ะวาลีเนี่ยนะทุกวันนี้ยังไม่หายอย่างนี้เป็นชิริกไหมวันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ชิริกใหญ่ว่าไปครั้งนี้มาชิริกเล็กเนี่ยเพียงแต่ท่านน่ะอ่อนแอหย่อนยานในเรื่องการเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านก็มีอะไรนิดเดียวหลุดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะท่านดูดีนะอัลลอฮ์ยิ้มมูฮัมหมัดวันนี้ถ้าไม่ได้มูฮัมหมัดเลี้ยงข้าวนะฉันตายแน่ๆเคยได้ยินไหมประโยคนี้ตาลายตาฝ้าฟางแล้วยิ้มมูฮัมหมัดพาไปเลี้ยงข้าวเนี่ยนะฉันรอดเพราะข้าวมือนี้แท้ๆเลยนะเป็นชิริกไหมกำลังเอาข้าวกับยิ้มมูฮัมหมัดมาอะไรจะไปวางแทนอัลลอฮ์แล้วเพราะเราจะอิ่มไม่อิ่มอยู่ที่ใครอัลลอฮ์แต่เรากำลังบอกว่าข้าวมื้อนี้กับคนคนนี้มุสลิมต้องไม่พูดแบบนี้แต่ถ้าจะพูดยังไงที่ไม่เป็นชิริกอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณนบีมุฮัมมัดนะที่เลี้ยงข้าวอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ทรงกำหนดฉันรอดก็ยีมุฮัมมัดเลี้ยงข้าวฉันยังไงก็ต้องอัลลอฮ์ก่อนบางทีมันพูดนิดเดียวนั่นแหละมันกลายเป็นอะไรหรือบางทีเด็กนักเรียนบอกว่าอาจารย์หนูถ้าไม่ได้อาจารย์ผมสอบตกไปแล้วไม่ใช่เราเป็นคนติวเราเป็นคนบอกอาจารย์ถ้าไม่ได้อาจารย์ผมไม่ได้ไปนอกเนี่ยไม่ใช่แล้วเราก็ต้องไม่เป็นคนพูดทวงบุญคุณนะถ้าไม่มีฉันน่ะแกจะได้อิ่มไหมแกจะได้ไปไหมแกจะอะไรประมาณนี้ไม่ได้ฉะนั้นคำพูดทุกคำเราต้องพึงระวังให้ดีเลยว่าเราจะอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะอยู่ยังไงนะครับเสร็จแล้วมาดูอย่างนี้เมื่อเราเป็นมุสลิมเราเป็นมุมินอัลฮัมดุลิลลาห์และอยู่ในเครือข่ายชาวสวรรค์แต่คำสองคำมันจะมาใกล้ๆกันละมาคู่กันก็คือมุชริกกับมุรตัดคำว่าชิริกกับคำว่าริดดะชิริกคือเราไม่รู้ตัวแต่เราเอาสิ่งอื่นมาคู่กับอัลลอฮ์แต่ถ้าริดดะคือเราเนี่ยทำในสิ่งที่จะออกจากศาสนาเลยเขาเรียกคนคนนั้นว่ามุรตัดถ้ามุชริกท่านพี่น้องตามทันนะถ้ามุชริกคือคนที่ตั้งภาคีอัลลอฮ์ตัดสินคุณไม่ได้เข้าสวรรค์แน่แต่ถ้ามุรตัดคุณเป็นคนประกาศตนเองเลยประกาศตนเองก็คือว่าคุณทำในสิ่งที่เป็นเรื่องของศาสนาพิธีของศาสนาอื่นคุณน่ะกลายเป็นคนที่ออกจากอิสลามแล้วถ้าคุณจะเป็นมุสลิมคุณต้องกลับมาใหม่กลับมาใหม่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะสมมติว่าท่านเป็นมุสลิมอายุมา50ปีแล้วท่านไปทำสิ่งหนึ่งที่มันทำให้ตกศาสนาเนี่ยนะท่านลองเอาเกลือใส่ในน้ำสิช้อนหนึ่งอะเกลือใส่ไปในน้ำช้อนหนึ่งเกลือช้อนนั้นจะอยู่ไหมแต่น้ำมันเค็มใช่ไหมล่ะอามันที่ท่านทำมาเหมือนเกลือช้อนนั่นแหละถ้าท่านตกศาสนาเมื่อไหร่นะเกลือช้อนนั้นอามันท่านตั้งแต่อายุ15ถึง50มาลายสิ้นเลยนะแล้วถ้าท่านเกาเตาบัตกลับมารับอิสลามเป็นมุสลิมใหม่เลยนะมุสลิมดับเบิ้ลใหม่เลยนะอยู่ดีๆไม่ชอบไปทำสิ่งที่ตกเนี่ยนะอัลลอฮ์นับบัญชีของท่านคือวันที่เตาบัตแล้วรับอิสลามใหม่และไอ้ที่ผ่านมาตั้งแต่15ถึง50ล่ะ
ฟาวไปแล้วเหมือนท่านทำงานแล้วไม่ได้เซฟอ่ะในแฟ้มมาลักไม่มีเอาแล้วตกลงต้องมาบวชใช้ใหม่ไหมต้องมาละหมาดใหม่ไหมอัลลอฮ์เป็นผู้จัดการท่านเองเลยฉะนั้นบางคนพูดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรทำบาปไปก่อนเดี๋ยวคืนนี้กลับมาตะวันก็ไม่เป็นไรก็แช่ฉันจะไปอะไรนะเขาเรียกอะไรนะดอกไม้จันทร์ใช่ไหมไปวางดอกไม้จันทร์หน้าศพแม่ฉันครั้งเดียวถ้าตกศาสนาก็ตกเดี๋ยวกลับมารับอิสลามใหม่มันไม่ใช่แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวมันคือมาลายไปหมดทิ้นเลยนะบางคนพูดอย่างนี้พ่อฉันแม่ฉันเป็นมุสลิมแต่พ่อตาแม่ยายเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแต่เขาก็ให้ที่เขาก็ให้ลูกสาวเขาก็ช่วยเหลือตลอดเวลาวันตายถ้าเราไม่ไปวางดอกไม้จันทร์ถือว่าไม่รู้จักบุญคุณอาจารย์ครับถ้าผมจะไปวางดอกไม้จันทร์ได้ไหมถามผมอะผมก็ถามว่าเคยไปถามมาหลายคนยังล่ะถามมาแล้วแล้วหลายคนบอกว่าไงไม่ได้แล้วเองจะมาถามฉันทำไมถามเพื่อจะหาคนว่าได้แล้วก็ต่อไปก็จะไปบอกว่าอาจารย์มิตรมันบอกว่าได้นี่คือสังคมปัจจุบันเวลาเราบอกไม่ได้ปุ๊บแกบอกไงรู้ไหมเอาไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ฉันจะทำเพราะเขามีบุญคุณกับฉันดูเห็นยังดังนั้นถึงบอกว่าวันนี้เราจะแลกลำกันแบบนั้นเลยหรือไงเราจะยอมที่จะให้สิ่งที่เราทำมามันหมดสิ้นไปหรือไงนะคราวนี้เรามาดูลูกหลานเราในปัจจุบันไอ้ภรรยาเราไม่เท่าไรไอ้ลูกหลานเราเนี่ยดูละครดูการ์ตูนแล้วก็โตกันมาที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนเราก็เคยสมมติเราเป็นแผลลูกเราเป็นแผลเวลาเราจะรักษาแผลลูกเราทำไงแบบเวลาลูกมาย้อมเจ็บมาย้อมเป่าให้โอมคือชื่อพระเจ้าของศาสนาอื่นนะใน5ศาสนาของประเทศไทยอะโอมเนี่ยเป็นชื่อของศาสนาอื่นแล้วท่านไปดูเหมือนชื่อโอมเนี่ยนะหลังรถนะดูให้ดีถ้าดูไกลๆเหมือนเขียนมูฮัมหมัดเลยนะแต่ไม่ใช่นะและไม่ใช่อัลลอฮ์ด้วยเป็นชื่อของพระเจ้าอื่นตอนนี้มีแล้วหลังรถนะเหมือนกับคำว่าอัลลอฮ์เรามูฮัมหมัดเราเลยนะมันกึ่งๆยังไงไม่รู้เราไปดูหลังรถอันนั้นแหละคือชื่อพระเจ้าของโอมนี่แหละเลิกได้แล้วอ้าวอาจารย์ไม่เห็นมีใครบอกผมก็เหมือนกันแหละเมื่อก่อนก็ไม่มีใครบอกก็เด็กให้มันได้ไม่ร้องไงโอไม่ได้เราต้องบอกบิสมิลลาห์อ่านลุกยะไปอ่านดุอาเป่าไปจานกุนวัดรอบิสมิลลาห์อ่านอายะกุรซียังไงก็ต้องอัลลอฮ์ก่อนแล้วก็เป่าแต่จริงๆมันมีดุอาเป่าอยู่ไงเนี่ยสุภาพสตรีฝั่งเนี่ยเวลานอนตอนกลางคืนเนี่ยในสุภาพผู้ชายใช่มั้ยล่ะปวดหัวผู้หญิงอะอยู่ได้ทั้งวันนั่งคุยคนอื่นทั้งวันเวลากลางคืนอยู่กับเราสองคนนะปวดหัว เวลาอื่นก็ไม่ปวดปวดตอนจะนอนเดี๋ยวนะก็ต้องลุกขึ้นมานั่งเลยบิสมิลลาห์ทำสุเพเดียกัน มันหายนะมันนอนหลับเฉย เราต้องเข้าใจเขาว่าดูอานบีให้ไว้ว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าปวดหัวท่านจำไว้เลยว่าวันเนี้ยถ้าท่านมีบาปอัลลอฮ์กำลังลบล้างบาปผู้หญิงมีประจำเดือนผู้ชายต้องเข้าใจเลยนะเขาจะปวดท้องก่อนมาแล้วก็ปวดท้องวันที่ใกล้จะหมดใช่ไหมนั่นผลละบุญอัลลอฮ์กำลังลบล้างบาปแล้วเราก็รู้ว่าผู้หญิงนะบาปเยอะใช่ไหมล่ะเขาก็มีวิธีลบล้างบาปอัลลอฮ์ลบล้างบาปให้พวกเรานี่มีบาปไม่รู้จะลบยังไงเลยนะเวลาภรรยาโกรธเวลาเครียดใช่ไหมล่ะให้กำลังใจกันยังไงผมนะบอกที่บ้านอย่างนี้เอาลูกนั่งไหนมักมาดิให้เท้าดูลูกที่เอาดูทำไมก็สวรรค์ทั้งนั้นเลยอยู่ในเท้านะเราจะบ่นทำไมก็มีสวรรค์อยู่คนเดียวนะผู้หญิงใช่ไหมล่ะสวรรค์อยู่ใต้ขาแค่มารดาแล้วของเรามีไหมล่ะเมื่อมีสวรรค์แล้วก็อย่าไปดูลูกมันเด็กรุ่นใหม่มันจะมีแบบนี้นะไม่เอามักไม่ดูไหนมักบอกว่าคนดูไม่ดีเอาย้อมไม่ตีเวลาจะตีมันบอกย้อมไม่ตีย้อมบอกว่าตีเด็กไม่ดีเอาย้อมจะตีหนูทำไมเด็กเดี๋ยวนี้มันฉลาดกว่าเราเยอะสมัยก่อนนะทั้งตบทั้งตีทั้งหยิกทั้งบิดเลยนะเวลาสามีอยู่บ้านปุ๊บมันทำยังไงให้มะทำแล้วลูกไม่รู้ว่ามะกำลังตีลูกใช่ไหมล่ะบิดท้องเลยอย่าร้องนะไอ้ย้อมมันก็ไม่ได้ยินแผลเนี่ยแดงเขียวนี่เลยใช่ไหมล่ะถ้าตบถ้าตีตรงอื่น
นั่นสมัยก่อนแต่สมัยนี้เราเลี้ยงลูกเราต้องบอกว่าอะไรพยายามพูดคำว่าอัลลอฮ์รักนบีบอกแล้วเด็กมันจะได้ยินได้ยินมันก็จะอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับนบีถึงเวลาละหมาดละหมาดยังลูกอัลลอฮ์รักนะอัลลอฮ์เห็นนะแล้วเราก็ต้องบอกภรรยาด้วยนะละหมาดยังเธอไปเถอะไปโซราไปตรงห่วงฉันหรอกเดี๋ยวฉันละหมาดของฉันเองแหละเห็นไหมนั่นคือเรื่องที่บอกว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยวันนี้อัลลอฮ์จึงบอกในกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ยกโทษให้หมดเลยนะแต่อัลลอฮ์จะไม่ยกโทษให้ก็คืออะไรครับเรื่องของชีริกท่านไม่ละหมาดท่านไม่บวชแต่อย่าบอกว่างั้นไม่ต้องละหมาดเดี๋ยวรออัลลอฮ์อภัยโทษนะต้องละหมาดต้องบวชแต่ถ้ามันสุดๆท่านไม่ได้ละหมาดเกมาก่อนมาตอนอายุ15ไม่เคยบวชมาก่อนตอนอายุ15สำหรับมุสลิมเดิมนะและอายุ22เพิ่งมีสามีอายุ30เพิ่งมีสามีเพิ่งจะมาคุมฮิญาบเพิ่งจะละหมาดเพิ่งจะบวชเพิ่งจะไปทำอุมเราะห์ฟังแปลฟังเรื่อยๆคนไม่ละหมาดคนไม่บวชอย่างนั้นอย่างนี้เริ่มมีความรู้สึกว่าแล้วตอนเราอายุ15ถึง30ไม่ได้ละหมาดไม่ได้บวชตั้งไม่บวชมั่งละหมาดครบมั่งไม่ครบมั่งจะบาปมั้ยไม่ต้องไปบอกใครหรอกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ให้เยอะเตาบัตสารภาพผิดให้เยอะเพราะอาจจะอ่อนแอเพราะอาจจะยังไม่มีใครเข้มข้นเพราะอาจจะฟังเรื่องศาสนาน้อยเพราะสามีเราอาจจะอ่อนแอด้วยแต่วันนี้เราตั้งใจเลยว่าอินชาอัลลอฮ์ฉันจะไม่ทิ้งละหมาดแล้วฉันจะบวชไม่ขาดนะแต่ผมโชคดีอย่างอัลฮัมดุลิลลาห์ย่อผมมาบังคับตั้งแต่เดินได้มึงละหมาดจูงไปด้วยเดินไปด้วยเหมือนกับยีมุฮัมมัดพาหลานมาใช่ไหมล่ะมันวิ่งเล่นมันอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมล่ะอย่าไปโกรธเด็กและอย่าไปงอนกับเด็กให้เขามาแล้วได้มาสุราแล้ววิ่งเล่นปล่อยเขาวิ่งไปให้ใจเขาผูกพันให้รู้ว่าท่านลองไปดูมักกะกับมะดีนาห์ดิเวลาผู้ชายมาเขาพาลูกหลานแล้ววิ่งเล่นรอบฮะรอมเลยนะไอเรานี่เวลามาฮะรอมไอมามัสยิดไม่พาลูกมาแต่เวลาจะไปห้างไปมะเมืองพาลูกมาต้องกลับกันใหม่ว่าถ้าพาไปไหนสุราเขาต้องมาแล้วใจเขาจะได้ผูกพันกับอะไรกับมัสยิดนะอ้าวอันนี้หะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าชิริกที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวที่สุดเลยนะชิริกเล็กชิริกใหญ่ทําเห็นชัดแต่ชิริกเล็กนบีบอกว่ากลัวที่สุดเลยคือชิริกเล็กชิริกเล็กนั่นก็คือว่าอัรรียาอูการโอ้อวดเช่นเราจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไปบอกว่าอ๋อที่เนี่ยถ้าไม่ใช่ฉันนะไม่เสร็จห้ามพูดประโยคนี้เลยอ๋อถ้างานเนี่ยไม่ใช่ฉันนะไม่เสร็จเคยได้ยินไหมล่ะเนี่ยสุราหลังเนี่ยถ้าไม่ใช่ฉันนะไม่เสร็จอ๋อถ้าที่เนี่ยไม่มีฉันนะไม่เสร็จนั่นคือการโอ้อวดโอ้อวดก็คือการอะไรครับเรากำลังจะยกตนเองอ่ะไม่ใช่เอาคนอื่นมาเทียบกับอัลลอฮ์นะเรากำลังจะเอาตัวเองไปเทียบกับอัลลอฮ์เนี่ยแล้วเรากำลังใช้นิสัยที่ไม่ดีของชัยฏอนมาแล้วที่ชัยฏอนบอกว่าฉันถูกสร้างมาจากไฟนบีอาดัมถูกสร้างมาจากดินจะดีกว่าฉันได้ยังไงนะฉะนั้นนบีได้บอกและอัลลอฮ์ก็บอกอินนามันยุชริกบิลลาฟะกอดฮัรอมัลลอฮุอะลัยฮิญันนะวะมะวาอุนนาร์วะมาลิซซอลิมีนมินอันซอรใครก็ตามที่ทำชิริกอัลลอฮ์จะห้ามไม่ให้เขาได้เข้าสวรรค์วะลิยาซุบิลลาห์และอัลลอฮ์จะให้นรกเป็นที่พำนักและก็ที่สำคัญที่สุดไม่มีใครจะช่วยเขาเลยดังนั้นวันนี้เรื่องละหมาดเรื่องบวชแล้วเราก็บอกว่าวันนี้ทำไมคนที่เป็นมุสลิมใหม่ที่เขาเรียนรู้เองเนี่ยนะเขาจึงเข้มข้นเพราะเขาเรียนรู้แล้วเขาศึกษาเขาก็จึงแรงปฏิเสธแล้วทำไมหลายมัสยิดตอนนี้เริ่มบอกว่าถ้าเป็นมุสลิมใหม่จะแต่งงานไม่ให้เข้ากะลิมอห์วันนี้แล้วแต่งวันนี้ต้องมาเรียนเรื่องอิสลามก่อนอย่างน้อย1เดือนใครก็ตามนะขออนุญาตนะเราคุยกันในนามมัสยิดด้วยนะมัสยิดนี้พร้อมก็คือว่าถ้าจะรับอิสลามมาได้แต่ถ้าจะรู้ว่าแต่งงานกันขอเหอะให้พามาหาใครก็ได้ก่อนเรียนสัก1เดือนจะเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้ที่บอกต่อไปถ้าเรามีที่เราจะทำเป็นที่สอนเป็นที่เรียนเปิดให้กับคนที่เป็นมุสลิมใหม่เน้นคือเรื่องรู้จักอัลลอฮ์ก่อนรู้จักเรื่องชีริกก่อนแล้วเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บค่อยสอนเรื่องละหมาด
ค่อยถอนเรื่องการถือศีลอดแต่ถ้าบอกว่าแต่งนิกะวันนี้เข้ากะลิมะห์วันนี้แล้วแต่งเลยนะไม่มีใครมาเรียนเลยแล้วสุดท้ายอยู่ไปอยู่มาก็คืออะไรวิถีชีวิตมันจะไปตกกับลูกพ่อก็ไม่เข่งลูกก็ไม่ใส่ใจเพราะแม่ไม่เป็นแบบอย่างนะประชาสัมพันธ์นะนะยิมมูฮัมหมัดฝ่ายวิชาการนะกรรมการทุกท่านก็คือว่าถ้าใครจะมาเรียนเราพยายามทำให้เป็นศูนย์แล้วเราจะไปด้วยกันไม่ใช่บอกว่าเราไม่สอนนะบางคนบอกว่าอ๋อคนจะรับอิสลามต้องสอนวันนี้เลยเดี๋ยวมันเดินไปรถชนแล้วเราไม่สอนเนี่ยมันเราบาปนะแล้วถ้าสอนแล้วมันไม่มาเลยจะทำยังไงเราก็ต้องบอกบางคนบอกอาจารย์ผมโดนมาแล้วอาจารย์พร้อมสะดวกว่างไม่บอกทำอะไรจะให้ไปแต่งลูกแล้วก็ยังไงมันท้องใน2เดือนแล้วก็ยังไม่ได้แต่งยังเข้ากะลิมะห์ยังผมบอกว่าให้มันคลอดก่อนอาจารย์อย่างนี้ก็บาปสิแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่กันอย่างเงี้ยนะบอกว่าไอ้ที่มันท้องมา2เดือนนั้นก็บาปอยู่แล้วไม่พูดมึงบาปกันมั่งเลยนะโทษนะอะไรกับอาจารย์ตลอดเลยไงไอ้2เดือนที่เองท้องกันมาน่ะพ่อกับแม่ต้องรับผิดชอบก่อนแต่เวลาต้องท้องมาปุ๊บบอกอะไรนะอาจารย์ต้องแต่งเลยบอกว่าอย่าไปเอาบาปมาใส่เราเยอะเลยแล้วท่านก็จะโยนบาปให้ผมเลยทำไมไม่คุยกันให้ดีก่อนวันนี้ก็ถึงบอกว่าเราต้องสอนเราบอกลูกเราเอาสุดท้ายเรื่องนึงที่เป็นห่วงก็คือว่าท่านพี่น้องครับอันนี้เรื่องชิริกจบนะคือให้รู้ว่าบาปบุญยังไงและชิริกเล็กชิริกใหญ่แต่ถ้าสมมติวันนี้เราเนี่ยที่ห่วงก็คือว่าสังคมเราอยู่กันกับพหุวัฒนธรรมเรามีเรื่องประเพณีกับวัฒนธรรมประเพณีกับพิธีกรรมประเพณีประเทศไทยมีลอยกระทงประเพณีประเทศไทยมีสงกรานต์อันนี้อะไรประเพณีกับพิธีกรรมก็คือมีอะไรอันนั้นซองกฐินกับซองผ้าป่าเอาชัดๆที่มันเห็นอยู่เนี่ยนะวันนี้เราเป็นมุสลิมจัดงานสุเหร่าแล้วเอาซองเราไปให้เขาแล้วเขาเอาตังค์บริจาคโอ้ยดีใจพี่น้องไม่ใช่มุสลิมก็ร่วมทำบุญงานสุเหร่าแล้ววันที่เขาทำมั่งไอ้พิธีของเขาอ่ะผ้าป่ากกฐินน่ะเขาก็มีซองนะไอ้ตอนเราไปให้เขาแล้วตอนเขาให้ซองมาเนี่ยเราจะร่วมกับเขาได้ไหมเวลาพ่อแม่เราตายเพื่อนเราที่มาเสียมุสลิมมาช่วยซองวันพ่อแม่เราตายใช่ไหมล่ะแล้ววันพ่อแม่เขาตายเราจะช่วยซองเขาได้ไหมอันนี้คือชีวิตจริงไงถ้าเราบอกไม่ได้ปุ๊บกลายเป็นว่ามุสลิมเนี่ยเห็นแก่ได้เอาอย่างเดียวเลยเวลาเขาไม่เคยช่วยเลยดังนั้นเราก็ต้องประกาศว่าอันนี้เป็นงานศาสนาเรานะก็ไม่เป็นไรมาร่วมงานเฉยๆอย่าเอาตังค์เข้ามาเลยแล้วเวลาเขาเราต้องไปให้ตังค์เขาไงถ้าเป็นเรื่องพิธีกรรมท่านแยกให้ออกนะถ้าเป็นประเพณีไปร่วมมันก็บาปอยู่แล้วแต่ยังไม่ตกศาสนาแต่ถ้าเป็นพิธีกรรมไปร่วมนะตกศาสนาไม่ต้องพูดเรื่องบาปประเพณีลอยกระทงอ่ะก็มีงานใช่ไหมล่ะ ไปปรากฏตัวในงานอ่ะมันก็บาปอยู่เล็บเพราะถ้าเขานับคนไปพันคนเราเป็นคนที่หนึ่งพันเรามีชื่ออยู่ในนั้นด้วยเราไปร่วมกิจกรรมกับเขามันก็บาปเพราะมีผู้หญิงมีผู้ชายมีดนตรีมีอะไรประมาณเนี้ยมันบาปแล้วแล้วแล้วไม่ต้องลอยกระทงหรอกงานมุสลิมที่มีดนตรีก็ไม่ควรไปนะพอมันก็บาปกับเขาด้วยอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดกระทงนะงานมุสลิมที่มีดนตรีก็ไม่ควรไปงานแต่งงานบางงานก็มีดนตรีนะถ้ารู้ก็พยายามอย่าไปถ้าเป็นญาติกันก็ใส่ซองบอกร่วมงานแต่ไม่ไปต้องปฏิวัติแต่ถ้าเป็นพิธีกรรมเช่นวันเขาจะเผาศพเขาสวดมนต์เราจะไปร่วมกับเขาได้ไหมไปยังไงเคยไปงานศพกันใช่ไหมล่ะถ้าไปปรากฏตัวเขานั่งสวดมนต์แล้วอยู่ยังไงก็ใช้วิธีว่าเราโทรหรือเราไปเจอก่อนตอนเย็นที่ยังไม่เริ่มพิธีแล้วเราก็ดูให้เสร็จงานหรือจะยังไงก่อนเอาตังค์ช่วยถ้าเขาช่วยเรานะเพื่อนกันเราก็ช่วยหลังจากงานก็ได้แล้วเราก็บอกพอดีวันนั้นเหมือนโกหกวันนั้นพอดีไม่สะดวกเราก็กลัวจะเอาตังค์เราไปทำเพื่อพิธีกรรมเราก็ให้เสร็จงานก่อนแล้วเราก็ช่วยกับเพื่อนที่เคยช่วยงานเราเราต้องอยู่ให้เป็นและอยู่ให้ได้
แต่อย่าเป็นคนที่เขาบอกว่ามุสลิมเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วคำพูดเล่นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องใหญ่มากบางคนเคยพูดอย่างนี้ว่ามุสลิมไม่ซื้อหวยนะแต่บางคนบอกว่าเขาพูดเล่นอาจารย์ถ้าผมถูกหวย20ล้านผมไม่เป็นละมุสลิม ซึ่งเขาไม่ซื้อแล้วเขาก็ไม่ซื้อนะแต่เขาพูดเหมือนคล้ายๆจะประชดหรือยังไงไม่รู้ถ้าผมถูกหวย20ล้านเราบอกเข้ากะลิมอฮ์ใหม่นะอาจารย์เขาไม่ซื้อหรอกแต่ไม่ควรพูดเพราะมันออกมาจากปากพูดเล่นเรื่องศาสนาตกนะพูดเล่นเรื่องยาภรรยาก็ตกนะยังบางคนถามว่ามีเมียยังเสี่ยงนะมีเมียยังอ๋อยามันไปตั้งนานแล้วตกนะฉะนั้นเรื่องยาร้างอย่าพูดเล่นเรื่องศาสนาอย่าพูดเล่นเราต้องอะไรครับไม่พูดเล่นหนึ่งคือคำพูดสองการกระทำ วันนี้การกระทำเมื่อคืนผมก็ไปมามัสยิดเราไอ้ที่มีรูปไม้กางเขนแบบเนี้ยหลายมัสยิดเลยนะตามเนี้ยหรอกตามมิมบัตตามลูกกงหน้าต่างเนี่ยเป็นไม้กางเขนแบบนี้เลยนะบางคนบอกเครื่องหมายบวกไม่ใช่ไม้กางเขนแต่ผมเดินมากับบาทหลวงในสุเหร่านั้นนะบาทหลวงเขายิ้มเลยอาจารย์สุเหร่าอาจารย์ทำไมมีไม้กางเขนอ่ะผมบอกเครื่องหมายบวกของเราฮะไอ้กาแลมันขวางแต่นี่ตรงอย่างนี้เลยไอ้ที่มันเป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนศิลปะแหละแต่มันบวกอย่างนี้ไงผมไม่ได้พูดเองแต่บาทหลวงเป็นคนเดินเพราะผมทำงานศาสนาสัมพันธ์ด้วยบาทหลวงเป็นคนไปแล้วก็แตะที่ลูกกงแล้วบอกว่าอาจารย์ทำไมที่นี่เขาใช้ลายเนี่ยผมก็บอกว่าศิลปะไม่ใช่ของเราเมื่อเป็นของเราปุ๊บวันนี้แล้วมัสยิดเป็นศาสนาสถานเป็นที่อิบาดะห์แต่เราไปเอาแบบนั้นมาไว้ที่สุเหร่าเราใช่ไหมไม่ต้องอะไรท่านไปดูกระเบื้องลายกระเบื้องไอ้ของเราไม่มีกระกระเบื้องลายในห้องน้ำตามบ้านอ่ะไม่ใช่สีแผ่นประกบเป็นเครื่องหมายบวกนะแต่ลายในวงกลมของมันน่ะมองไปมองมาก็คือเป็นอะไรบวกอยู่ในบ้านเราไหมแล้วเห็นที่ไหนหมวกหมวกก็มีลายบวกสโรงผืนละ 3,000 ลายบวกผ้าไซยาดะห์ตรงสยูดหน้าผากเลยนะมีเครื่องหมายบวกเขาจึงบอกว่าเขาไม่เคยภูมิใจที่มุสลิมจะไปเป็นศาสนาเขาแต่เขามีนโยบายว่าทุกบ้านมุสลิมควรมีเครื่องหมายเราที่บ้านมีตู้ยากาชาดไหมมีไหมแล้วกาชาดมาอย่างไรกาชาดก็คือเครื่องหมายกาชาดแล้วเครื่องหมายกาชาดมาจากไหนประเทศอาหรับตะวันออกกลางไม่มีกาชาดที่เป็นเครื่องหมายบวกแต่เป็นจันเซียวฮิลาลอะห์มัดจันแดงรถตู้ฉุกเฉินปฐมพยาบาลของมุสลิมเป็นจันเซียวทั้งหมดเขาถกกันแล้วอันนี้คือเครื่องหมายสลีฟอะห์มัดเครื่องหมายกางเขนอาจารย์ละที่บ้านผมมีทำไงก็ซื้อตู้มาแล้วเอาเครื่องหมายลบขูดออกได้ไหมล่ะนะนะเราตัวเราต้องรู้อ่ะผมบอกอย่างนี้เขาบอกให้เลิกอาซานเดี๋ยวผมเลิกแล้วยังไม่ได้กินข้าววันนี้ไหมล่ะกินยังกินข้าวเช้ามายังกินแล้วดีแล้วผมยังไม่ได้กินอะไรเลยผมกินคาราด้ามาอยู่ในรถนะไอ้ขนมขบเคี้ยวเด็กอะไรออกจากบ้านแล้วก็หกโมงนะวันนี้ผมโดนมาแล้วท่านนึกถึงภาพออกไหมเสื้อกันหนาวภาคเหนือที่เป็นของพวกเผ่าพวกมอญพวกอะไรนะนึกออกใช่ไหมเสื้อกันหนาวถ้าซื้อจากภาคเหนือมีสองลายตรงเนี้ยสาบตรงเนี้ยถ้าไม่เป็นรูปช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอะไรของเชียงใหม่ของคนไทยกับสองเป็นเครื่องหมายบวกเราก็ไม่เอาช้างเพราะเราบอกมีรูปสัตว์ละหมาดมาเลคัตไม่เข้าเราก็เสื้อเอาว่าบวกซึ่งไม่รู้ผมอ่ะมันฝังใจมากผมก็ไปเรียนตอนเป็นนักศึกษาที่นครมะดีนะห์นักศึกษามะดีนะห์มีตั้งเกือบ 5,000 คนอ่ะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเวลาละหมาดปุ๊บเหมือนคนยุโรปอ่ะเพราะเขารู้ไงเขาเห็นเสื้อเรา
ช่วงหน้าหนาวแบบเนี้ยเขาก็มาละหมาดข้างๆเวลาละหมาดเสร็จเขาก็อัสสลามุอะลัยกุมชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเรียนคณะอะไรดูมุสลิมที่ดีนะขอนะซีฮัตเรื่องหนึ่งได้ไหมอะไรวะเนี้ยผิดอะไรวะเนี้ยรู้จักกับไม่รู้จักเรียนคนละห้องบอกนะซีฮัตเลยนะบ้านเราถ้าได้ยินนะซีฮัตคือใหญ่เลยใช่ไหมล่ะเอาเชิญเสื้อที่ใส่ทำไมมีเครื่องหมายเครื่องเขนไหนวะเขาชี้ตรงสามเนี่ยเราก็คือผมก็เถียงคนเหมือนกันนะศิลปะไม่ใช่เพราะเราเป็นคนยุโรปเรารู้ว่าเนี่ยคือเครื่องหมายเครื่องเขนเฮ้ยตัวเราต้องแพงเราหนาวด้วยมันอุ่นเนี่ยไม่ควรใส่เราก็ว่าเราจะทำยังไงอ่ะก็เตือนแล้วนี่คือมุสลิมที่ดีคือเขาบอกเขาเตือนแล้วเขาหมดหน้าที่ส่วนนายจะใส่เรื่องของนายนะมาสลามวะสลามอะไรกลุ่มก็อย่าจากกันรอกลับไปนอนที่ห้องเราจะทำยังไงวะเนี่ยเชื่อไหมผมใส่อีกความดื้อเหมือนอยากลองถึง3คนวันที่2ไอ้คนนี้ไม่มาแล้วคนอื่นมาซึ่งไอ้คนนี้ไม่ได้ไปบอกคนนี้มาใหม่แล้วก็บอกว่าชื่ออะไรยังไงอยู่ห้องไหนอ่ะเรื่องเรียวกันเลยไม่ต้องรอ3 2ปุ๊บผมกลับไปเสื้อตัวนั้นผมใส่ถุงห่อเลยจะทิ้งก็เสียดายจะให้คนอื่นก็คือไม่ควรสาวว่าฝังกบอยู่ที่ทรายที่นครมหาลัยผมอะไรคือถ้าไม่ใช่ของดีแล้วเราไปให้เขาถ้าเราไปให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเราต้องแบกกลับมาใช่ไหมล่ะไม่ดีก็ไม่ดีเลิกไปเลิกแล้วกันผมจึงบอกว่าตั้งแต่วันนั้นผมสะดุดเลยก็คือว่าขนาดเสื้อเขายังทักเราเลยแล้วผมก็กลับมาดูผ้าสโรงผืนละ 3,000 น่ะนะตอนนี้เกือบ 5,000 แล้วท่านลองไปดูสิเป็นลายดอกลายดอกลายดอกอ่ะนะนี่เลยนี่เลยดอกตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างเพราะผ้าสโรงมาจากอินโดนีเซียอินโดนีเซียไม่ใช่มุสลิมเป็นเจ้าของโรงผ้านะคริสเกือบทั้งนั้นแล้วเราก็บอกว่ากสโรงมาจากอินโดก็อินโดไงแต่อินโดไม่ใช่เป็นเจ้าของเป็นคนในโรงงานแล้ววันนี้เราจะละหมาดกับอัลลอฮ์ยังมีของพวกนี้อยู่ใช่ไหมแล้วสุดท้ายในชีวิตก็เคยซื้อเสื้อมองตะกูเข้าตัวหนึ่งเวลาไปทำฮัทต้องเสื้อมองตะกูตอนเป็นนักเรียนรุ่นพี่ก็บอกต้องมีเสื้อมองตะกูใส่ไปซื้อไม่ได้ดูเหมือนกันซื้อแล้วสุดท้ายไอ้ลายเจาะตรงเนี้ยกับลายเจาะตรงเนี้ยนะเครื่องหมายบวกไอ้เพื่อนก็ทักอีกแล้วตัวตั้งเกือบ 3,000 ไม่เคยซื้อไม่เคยใส่กับเขาแล้วเสร็จแล้วมันใส่ผู้ใหญ่เขาจะใส่แล้วสบายมันระบายใช่ไหมนะวันนี้เสื้อตัวนั้นยังแขวนอยู่เลยจากวันนั้นเกือบ20ปีมาถึงวันนี้ไม่กล้าใส่ต่อตั้งแต่นั้นวันนี้เวลาจะไปซื้อเสื้อท่านลองดูเสื้อที่เป็นลายอินโดนีเซียมี2 อย่างไม่ลายรูปสัตว์ก็ลายเครื่องหมายบวกอันนี้เตือนที่บอกว่าเรื่องชีริกก็ไม่ใช่แค่บอกว่าไปตักบาตรไปโกนหัวใส่ชุดหรือไปทำในเรื่องพิธีกรรมไอ้ที่อยู่กับเรานี่แหละบางทีเราลืมไปนะท่านกลับไปแล้วเดินไปอย่าเพิ่งบ่นกันก็แล้วกันนะอาจารย์เครียดไปหรือเปล่าเพราะมันคือเรื่องที่จะนำพาไปสู่อะไรนโยบายของเขาคือเครื่องหมายกางเขนจะอยู่ที่ตัวมุสลิมอ่ะเริ่มอันนี้มุกี้บอกสุดท้ายยกตัวอย่างสุดท้ายรถยนต์น่ะผมบอกอย่างนี้เชฟโรเล็ตน่ะถ้าให้ผมเอาแต่ถ้าซื้อไม่ซื้อเพราะท่านลองไปเปิด Google ดูก็ได้เขามีทัศนะ2ทัศนะอุลามะทัศนะที่หนึ่งบอกว่าลายเครื่องหมายตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช้แต่ทำไมต้องใช้เครื่องหมายบวกนั่นก็คือที่มาของเจ้าของบริษัทนี่คืออะไรเขาเป็นคริสทำไมไม่ใช่หัวควายใช้หัวสิงโตไปจะได้รู้เรื่องรู้ราวใช่ไหมล่ะทำไมต้องใช้เครื่องหมายบวกแล้วท่านไปดูฟุตบอลที่ลูกหลานเราบอกชอบทีมนั้นนะทำไมธงชาติต้องมีเครื่องหมายบวกก็เขาคือเขาไงวันนี้ของเราก็บอกมุสลิมมีอะไรให้ล่อเวลาเดี๋ยวนี้ไปทั่วเลยมันละคอนเสิร์ตก็ชูอะไรล่อเนี่ยนะอันนี้บางทีก็เยอะไปใช่ไหมล่ะดูให้ดีว่าวันนี้เนี่ยเราก็บอกว่าแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ซื้อเพราะเป็นเครื่องหมายบวกแต่รถที่ทนและอึดจริงๆอะเชฟโรเล็ตอาหรับก็ใช้กันเต็มเลยแต่ครั้งนี้มันจะมีนักวิชาการ2กลุ่มไงอีกกลุ่มนึงบอกว่าก็เราเนียดซื้อเพราะมันแข็งแรงแต่ถ้าเราเนียดซื้อเพราะเอาเครื่องหมายเราตัดสินใครไม่ได้อยู่ที่ใจเจ้าของถามว่าผมชอบไม่ชอบ
แต่ครั้งนี้ผมเป็นคนพูดเรื่องนี้ผมก็เลยว่าอะไรนะไม่กล้าซื้อแต่เขาให้เอานะไอ้ยี่ห้อนี้นะแต่ที่ยี่ห้ออื่นเราซื้อได้เนี่ยคือที่บอกว่าวันนี้บ้านเราอาจจะอยู่กันแบบเคยๆอ่ะแต่เราต้องเปลี่ยนวิถีใหม่นะครับก็สุดท้ายขอให้เราทุกคนได้อะไรนะได้พิจารณาตรวจสอบมุฮาซะบะห์ตัวเราแล้วก็ตรวจสอบคนในครอบครัวทุกเรื่องอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเรื่องเดียวที่อัลลอฮ์ไม่อภัยโทษคืออะไรชิริกแล้วเป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้วก็ลูกหลานเรานะครับก็เตือนกันแล้วก็บอกกันพยายามพูดเรื่องของอิสลามกับอีหม่านให้เยอะแล้วเราก็หาหลักให้เขาได้ยึดมั่นกับอัลลอฮ์แล้วก็ให้เขานั้นได้รู้ภัยที่ใกล้ตัวก็คือนำสู่ขุมนรกนะให้มากที่สุดก็กลับไปดูซูเราะห์ลูกกอมานนะที่ลูกกอมานสอนลูกแล้วเราจะทำยังไงนะครับก็วันนี้การพูดคุยนะครับก็ถือว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็บอกต่อเมื่อท่านฟังแล้วท่านก็กลับไปบอกกับคนที่บ้านแล้วขอให้เราทุกคนนั้นได้ไปร่วมกันเป็นมัจลิสในดุนยาเนี่ยกับการที่จะได้ไปอยู่ในสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ทุกคนนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดวะอะลาอาลิวะศ็อฮบิวะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู